สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่องพ่อแมวลูกบนนัดอีกแล้วนะครับวันนี้ก็พาเข้าครัวนิดนึงนะครับก็ช่วงนี้บอลไม่ได้เตะนะครับโบนัสก็จบลีกแรกไปแล้วแล้วก็เดี๋ยววันที่17ก็จะเริ่มเตะอีกลีกเลือก2นะครับแล้วก็มีการเตะในรายการเรียกอะไรนะเยาวชนแห่งชาติไม่ใช่ไหมกีฬาแห่งชาติที่จัดอยู่สมุทรปราการเนี่ยที่เตะที่สนามราชวินิตบางแก้วในวันที่11ถึง13มิถุนายน2566นี้นะครับสำหรับทีมสมุทรสาครก็จะเจอกับทีมถ้าจำไม่ผิดก็จะเจอกับทีมชลบุรีก่อนนะชลบุรีในวันที่12เวลา 15.30 นแล้วก็ต่อด้วยวันที่13ก็จะเจอกับทีมกรุงเทพนะถ้าจำไม่ผิดนะโปรแกรมนะที่สนามโรงเรียนราชวินิตบางแก้วตรงมิกะบางนาเนี่ยครับก็ขอเชิญเพื่อนๆ นะครับมารับชมกันได้นะครับเข้าใจว่าเป็นรายการนักเรียนนักกีฬาไม่ใช่สิเยาวชนแห่งชาติรายการเยาวชนแห่งชาตินะครับนะก็มาชมมาเชียร์กันได้นะครับปีนี้นะคัดภาคนะครับภาคที่1นะครับก็วันนี้ว่างก็เลยเลิกงานมาก็เข้าครัวนิดนึงนะครับเพื่อทำอาหารเย็นกินนะครับวันนี้มีทอดไข่นะครับเพื่อนๆทอดไข่อันนี้จะเป็นสูตรแบบสูตรแซ่บนะครับก็คือไม่ได้ถ่ายขั้นตอนไว้นะครับก็ใกล้จะสุกแล้วก็คือตั้งไฟอ่อนๆนะครับทอดไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็จะมีไข่ใช้ไข่ขนาดเล็ก4ใบในไข่ไก่นะแล้วก็ผสมด้วยเกลือผงชูรสน้ำปลาซอสนิดหน่อยแล้วก็รสดีนะครับนะฮะทำเป็นเครื่องปรุงเสร็จแล้วก็ส่วนผักก็จะมีผักหอมแดงนะครับหอมแดงนี่นะหอมแดงแต่วันนี้ใช้หอมหัวใหญ่หอมแดงนะครับหอมแดงแล้วก็ใช้หอมแดงนะวันนี้ใช้หอมแดงหอมต้นแล้วก็ต่อด้วยมีแค่นี้ใช่ไหมหอมแดงเอ้ยใช่มีนั่นด้วยพ่อก็จะหลงลืมเหนื่อยมาจากการทำงานแล้วก็จะแบบเบลอนิดนึงก็จะมีใบมะกรูดด้วยซอยเพื่อให้มันแบบมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ทอดด้วยไฟอ่อนๆนะก็จะเหลืองงามนะครับเดี๋ยวจะพลิกให้ดูนี่ก็มันจะตักเป็นแบบชิ้นๆนะโอ้โหเห็นไหมฮะเพื่อนๆน่ากินมากนี่ก็จะแบ่งเป็นข้างในมันก็จะแบบฉ่ำน่ากินนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะตักลงใส่จานไว้นะครับอุ้ยให้เห็นเลยนะเห็นไหมแหมฉ่ำๆน่ากินนะครับเขาสวยร้อนๆแหมนะนี่ฮะสวยร้อนๆวันนี้เข้าพาเข้าครัวนะเพื่อนๆนะเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเราก็จะมีเตะกันละเริ่มลีกกันละแล้วก็จะมีรายการของเยาวชนแห่งชาติมาขั้นก่อนนะครับ3วันต่อจากนั้นก็เข้าสู่ลีกอาชีพอีกทีนึงนะครับครับก็เพื่อนๆมากินด้วยกันนะครับทอดไข่ส่วนแม่โบนัสก็ทำเล้งไว้ให้นะครับอันนี้ก็เป็นเล้งนะครับแล้วก็ข้าวสวยตั้งหม้อร้อนๆแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วครับไม่ต้องอะไรมากชีวิตนะฮะ
มีแค่นี้ก็พออยู่ได้แล้วนะนะฮะเอาเดี๋ยวมากินกันนะครับเพื่อนๆนะข้าวก็น่าจะร้อนแล้วล่ะเดี๋ยวดูเออร้อนนะแต่อุ่นนะอุ่นเอาโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันนะครับก็พอให้หายคิดถึงนะครับก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปช่วงนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่หลายๆอย่างเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีเวลาเราก็มาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับก็จบแค่นี้ไว้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ